ัญหาเยอะอีกแล้วทำสมิมาธิไปมากก็ยิ่งมีความสงสัยมากขึ้นแหละเพราะว่ามันมีสติแล้วมันก็มีธรรมวิจยะตาก็ไม่ดีท่านอาจารย์ขณะนั่งสมาธิใจวิวเป็นบางครั้งเหมือนตกหลุมอากาศเคยพูดอยู่บ่อยๆฉะนั้นต้องเก่งตัวจนสุดขีดแทบขาดใจแต่ก็หายถ้าอาการเช่นนี้เกิดขึ้นอีกควรจะปฏิบัติอย่างไรเพราะเห็นหลายครั้งขออนุโมทนาถ้ามันเกิดขึ้นอีกอย่าไปเกรงปล่อยเลยมันจะตกไปไหนก็ช่างมันตอนนี้จิตมันจะหลุดมันจะหลุดจากอุปจาระเข้าไปสู่อัปปนาอย่ามากเกินไปนะมันจะโอเวอร์ทำมันมากก็จะเป็นหนี้ตอนเช้าจิตมันจะเคลื่อนจะเข้าไปมันจะหลุดจากอุปจาระสมาธิระดับกลางๆจะลงไปสู่อัปปนาสมาธิที่ลึกซึ้งแต่ที่นี่มันเคลื่อนมันตกใจซะก่อนมันเกร็งแล้วมันก็ถอนออกมาถ้ามันเป็นใหม่อีกทีนี้ไม่ต้องกลัวนะให้มันตายโลดไม่มีตายดอกให้คิดว่าไม่มีใครตายอย่างนี้ให้มันวูบเข้าไปดับพลึบลงไปในนั้นหลังจากนั้นมันจะเกิดปัจจัตตัญเยวะญาณังอุปชติจะเกิดความรู้เฉพาะตัวขึ้นมาโดยไม่ต้องถามถ้ามันพลึบลงไปตรงนั้นน่ะมันไม่ถามดอกออกมามันจะยกมือไหว้กลางคืนก็คงจะไหว้อาจารย์อยู่ตรงไหนนอนอยู่ไหนขอไหว้สักทีขอกราบให้ชื่นใจทีสิ่งที่ท่านพูดเราไม่เคยเชื่อวันนี้เชื่อมากเราทำขนาดนี้เราก็พบอย่างนี้ถ้าจะทำต่อไปทำไมจะไม่พบไม่เห็นสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังว่ามันจะขยันต่อไปตรงนี้มันยังเข้าไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะทีนี้ถ้ามันวูบมันตกลงมาก็ปล่อยมันลอยแล้วลิ้วปิวแล้วล่องไม่ต้องกลัวว่าจะอ้างหวังหวงเหวงทวนลงสักยาหัวมันอยากทราบว่าอุบาสกอุบาสิกาจับต้องกายกันได้ไหมจับเห็นอย่างล่ะมาอยู่ยังสิไก่ต่างคนต่างตัวเป็นอย่างถ้าไม่ได้ผิดศีลข้อไหนเด็กผู้ชายผู้หญิงจับต้องได้ไหมผมเห็นแต่การยื่นสิ่งของให้ระหว่างกันมีแต่ให้วางลงก่อนจึงจับเอาได้มาจากน้ำยืนอุบลราชธานีความจริงนั้นก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นดอกแต่ท่านกั้นรั้วไว้ให้มันละเอียดขึ้นอย่าไปจับกันนั่นแหละดีที่สุดมันจะผิดหรือไม่ผิดเรากลัวไว้ดีที่สุดนั่นป้องกันไว้ขนาดนั้นเพิ่นยังพยายามอยู่หันอย่าว่าแต่ขนาดนั้นเลยปานนั้นก็ยังมีเรื่องมีราวอยู่จับอยู่ประเทศไทยไม่ได้หนีไปจับประเทศอื่นเข้าไปเองมันจะจิบหายไปบ่อนศาสนาชื่อไว้เนี่ยฮาลันยางไกลๆโอ้ยข่อยย่านเจ้าเด้ว่าฉันจะมาไกลข่อยเด้อว่าฉันเป็นหยังต้องเป็นสทักที่ทีจะไปหาอยู่เลยดิถึงมันไม่ผิดก็ให้กลัวไว้ดีกว่านะมันจะได้ช่วยกันรักษาจับต้องเด็กๆเล็กๆไม่มีความรู้สึกกำหนัดอะไรก็ไม่ควรทำให้เกิดตัวอย่างอย่างอื่นจากเด็กนั่นแหละมันจะเป็นผู้ใหญ่อาตมาไปวัดหนึ่งในประเทศไทยนี่แหละจังหวัดสระบุรีนี่แหละไม่ใช่ที่ไหนวัดอยู่บนเขาไปเห็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณ8ปี7ปี8ปีนอนอยู่บนเตียงพระนอนอยู่บนตักพระเขาเคียดกันพระก็เป็นพระแก่ๆอายุตั้ง80 90ถามว่าใครล่ะครับหลวงพ่ออาตมาเห็นว่าแก่เป็นพระผู้ใหญ่ผู้เฒ่าไปกราบแต่ในใจนี่ก็นึกไม่สบายมองเห็นภาพเช่นนั้นแต่เราจำเป็นต้องกราบเพื่อเชิดชูธรรมวินัยการกราบเขาลงไปได้มันเป็นการชนะกิเลสของเราบางทีกิเลสมันยืดมันจะวาดตนเองดีกว่าเขาอยู่เรื่อยกราบใครก็ไม่ได้พระอรหันต์เมื่อบวชตามหลังพระปุถุชนท่านก็กราบการกราบนั้นอนุเคราะห์พระปุถุชนด้วยให้ปุถุชนเกิดอายเกิดย่านบาปถ้าท่านรู้นะว้าวมากราบกูคนลุกยำหยาพูดปตกนรกตายบ่เป็นการอนุเคราะห์กันด้วยและเป็นการเชิดชูธรรมวินัยด้วยก็กราบแต่เห็นเด็กนอนอยู่ในเตียงของท่านเขาเคลียร์ก็ถามว่าหลวงพ่อเด็กนี่มาจากไหนลูกแมวท่านว่าเนี่ยลูกชาวเขาอยู่บนภูบนเขาผมเอามาเลี้ยงพ่อแม่มันทิ้งในกุฏิของท่านไม่แต่ผู้หญิงแม่มันวัดหรือมันเฮือนคนน้อนี่เนาะ
ก็เหมือนฝันไปฝันไปเห็นอันนี้เล่าให้ฟังพวกเราดีถ้ากลัวไว้ละดีที่สุดรักษาไว้ดีที่สุดนะโยมแม้แต่จะยื่นของให้กันก็ไม่จับต้องจะอนุเคราะห์พระด้วยพระสงฆ์องค์เจ้าเห็นก็จะนึกอายขึ้นมาเดี๋ยวนี้พระของเราจะไฮเทคแล้วนะคุยกับสีกาบางทีสองต่อสองอยู่ในที่มืดๆลับๆก็มีคนอยากถวายโทรศัพท์ให้อาตมาอาตมายังนึกกลัวอยู่เดี๋ยวจะว่าฮัลโหลหลวงพี่เจ้าข้ามาในสวาจังไรบัดเนี่ยก็จะบอกว่าฮัลโหลอาตมาพูดนะก็จะบอกว่าบอกมูก็ไปเห็นน้ำบัดเนี่ยบอกมาได้ใส่กับประจักษ์บัดมันเป็นที่รับหูหรือจะเป็นที่รับตาเนี่ยเป็นที่รับหูสงสัยเรื่องเนี่ยจะมีหัวมันเลยดีกว่าไอ้อย่างมหากมาโลดเอาอย่างนี้เอาแล้วเนาะผ่านไปเฮ้ยถามจกหลอกเก็บแบบมันยังอีกวันเนี่ยตาแห่งบุดีมันเถ่าศรัทธาหัวเต่าสมาธิหัวตอมีความหมายอย่างไรผู้ปฏิบัติได้รับอานิสงส์อย่างไรสองในขณะที่เจ้าภาพถวายสังฆทานขอศีลนั้นผู้เข้าบวชชีพราหมณ์ควรทำอย่างไรต้องกล่าวคำนั้นด้วยหรือไม่สามเวลาพระท่านให้พรต้องให้พรด้วยหรือไม่ขออนุโมทนาศรัทธาหัวเต่าคือหดเข้าหดออกนะเอาให้แล้วก็เอาคืนอย่างคุณโยมวิเชียนที่มาถ่ายวิดีโอวันนั้นเป็นเจ้าภาพเป็นผู้นำมรรคทายกถวายรถให้บริษัทอะไรล่ะที่เมืองอุดรเสร็จแล้วอีก7วันเขาก็มาเอารถคืนนั่นแหละศรัทธาหัวเต่ามันหดเข้ามาพวกเราทั้งหลายอย่าเป็นอย่างนั้นนะให้มันเป็นศรัทธานิวิถามูระชาตาปฏิทิตาศรัทธามีรากแก้วอย่างรงไม่หวั่นไหวไม่งอนเงี้ยนคลอนแคลนเทวดามาก็ไม่เป็นหัวเต่ามาชวนนี้ให้เป็นศรัทธาอย่างในสุปพุทธกุฏิโลกเรือนเทพดาพระอินทร์จ้างให้เลิกนับถือพระรัตนตรัยแกก็ไม่เอาด่าหัวหนีซ้ำนี่คือศรัทธาหัวเต่าได้บุญบ้างได้บาปบ้างอานิสงส์สมาธิหัวต่อสมาธิหัวตอนี่คือสมาธิประเภทอสัญญีฌานเพ่งแข็งกระแดกเคยเห็นไหมบางทีออกทีวีเลยมันนี่คือการเข้านิโรธสามเณรน้อยๆหรือผู้หญิงบางคนจิตอ่อนพอเพ่งน้องเข้ามาสะกดจิตตัวเองแข็งกระแดกเอาไปตั้งไว้บนถนนก็อยู่นั่นแหละรถมาเหยียบหัวตายก็วิ่งหนีไม่เป็นไม่เป็นประโยชน์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมบางทีเอาไปตั้งเอาแขนยืดออกก็อย่างนี้เหมือนหุ่นเอาไหมเองแต่เวลาออกมาแล้วก็มีกิเลสคือเก่าไล่ซับมะกอกตอกหมักเดือยกันกินเขาแรงกุ๊บเนหน่อยสุ่มนั่นก็เคยเห็นนั่นเรียกว่าสมาธิหัวต่อภาษาพระท่านเรียกว่าอสัญญีฌานฌานที่เพ่งลงไปจนหมดสัญญาเป็นสมาธินอกศาสนาในหลักเกณฑ์การฝึกสมาธิของศาสนาพราหมณ์อันนี้เขาเรียกว่าสุดยอดสมาธิเวลาลือสีต่อสู้กันสู้ไม่ได้คนนี้เพ่งเป็นไฟไปคนนั้นเพ่งเป็นน้ำมากำลังจิตสู้คนนั้นไม่ได้ไฟก็มอดทีนี้คนนั้นเพ่งไฟมาคนนี้เพ่งน้ำไปสู้ไม่ไหวไฟจะไหม้หัวกูตายแน่ๆทีนี้ต้องถอยทับกลับมาสู่อสัญญีฌานแก๊ตายโหลดบันกูโบเจ็บดอกเมื่อไฟไม่ไหม้เขาสงสารเขาปล่อยไว้ก็ออกมาจากฌานวิ่งหนีปัดอันสมาธิชนิดนี้เขาฝึกไว้ต่อสู้กันในลัทธิของพราหมณ์นานมาแล้วทางพุทธศาสนาเรียกว่าอสัญญีฌานมีอานิสงส์ไหมอานิสงส์มีตายปั๊บขึ้นไปอยู่พรหมโลกชั้นที่รู้สึกจะเป็นชั้นที่12อสัญญีสตาวาสเขาเอิ้นว่าเรียกว่าพรหมลูกฟักพรหมดับเด้ถ้านอนตายก็ไปเกิดเป็นพรหมนอนแก่แด้อยู่คนอายุยืน400มหากัปโลกนี่เกิดโลกนี่ตายอีก400หน่วยโลกคนยังนอนบ่ทันตื่นอยู่คนอาภัพที่สุดพระอริยเจ้าไม่เข้าไปในชั้นนั้นถ้าเกิดนั่งตายนั่งสมาธิแก๊กตายไป
ก็ไปนั่งอยู่นู่นอยู่ท่าไหนอยู่แต่แท่นั้นอยู่ท่านั้นเรียกว่าพรมลูกฟักพรมดักเด็กดักเด็กเขาอยู่ในง่ายตัวดักเด็กดักเด็กดักเด็กผ่านไปนะตาบุดีในขณะที่เจ้าภาพถวายสังฆทานขอสินนั้นผู้เข้าบวชชีพราหมณ์ควรทำอย่างไรต้องกล่าวคำนั้นด้วยหรือไม่ไม่ต้องกล่าวก็ได้นั่งพนมมือเพราะเขาถวายให้เราเขาบอกว่าสามเณรานันจะอุปาสกาจะศีลวันตนังแอพระสงฆ์หมู่ใหญ่พร้อมทั้งสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลทั้งหลายผู้ใดละอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลทั้งหลายก็ซุ่มนั่งสลับอยู่นี่แหละหรือสิถวายให้เจ้าของพ่อจนข้าเจ้าเว้าสุดพระพันผ้าวสาธุนั่นเว้าซอยพระเนรให้มันดังขับดงให้เทพดาทั้งหลายได้สาน้ำสาธุแปลว่าดีแล้วชอบแล้วสาธุสาธุอนุโมทามิอ่อนซอนนำเจ้าดีผมบอกภาษาลาวอนุโมทามิแปลว่าอ่อนซอนถ้าเป็นภาษาไทยว่าชื่นชมเห็นดีด้วยถ้าเป็นภาษาลาวว่าสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะโอ้ยดีเด้ดีเนาะอ่อนซอนนำเด้จะเป็นเฮ็ดถือเฮ็ดต้องเนาะว่าน้ำพระนี่แม่บัดพระว่าสาธุพัดนังเสยเตยเว่ยอยู่บัดเนี่ยบัดเข่าแถวพันหยาบหยาบน้ำกันอยู่บัดเนี่ยมืออื่นเอาไม่ได้มืออื่นเนี่ยสาธุมันก้องดงเนี่ยเวลาพระให้พรให้พรด้วยหรือไม่ถ้าได้ก็ว่ามีประโยชน์ถ้าไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรนึกให้อยู่ในใจเอาละนะผ่านไปปฏิบัติทำอย่างไรจึงจะได้เกิดเป็นชายไม่มีคู่ครองได้บวชทำประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาสาธุพากันคิดบัดมูนี่เด้อมาแม่นสาธุเด้อให้พ่อได้ผัวผู้หูได้สู่ผู้ดีเด้อว่าสันโอ้ยบ่อยากได้ยินน้ำเด็กถ้าอยากเกิดเป็นชายจงพยายามปฏิบัติแม่ผัวให้ดีๆสัตสุเทวาปฏิปทาปฏิบัติแม่ผัวเหมือนเทวดาแม่ผัวนั่นแหละจะเป็นเครื่องมือให้เราได้เกิดเป็นผู้ชายเล่าให้เก่งขึ้นอย่างในตัวแม่ยาเฮ็ดปันได้เล่าก็ว่าบ่ดีจะเป็นบ่ดีเสื้ออันนี้แซงอันนี้เล่าว่าเราบ่อยากให้เฮาเป็นผู้ชายเราต้องอดทนถ้าลูกสะใภ้ผู้ใดอดทนต่อแม่ผัวปฏิบัติแม่ผัวเหมือนเทวดาบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตใจสูงส่งมากทนโขกทนสับได้ภาษาอะไรกับคนอื่นแต่ก่อนเขาว่าเอาสะใภ้มหาญาติเหมือนอกห่ามหาผีเขาว่าเขาบอกเป็นห่าก็ผีเลยปฏิบัติแม่ผัวเหมือนเทวดาปฏิบัติกับผัวเหมือนเทวดาผัวขี้เล่ามาก็เอาน้ำเย็นๆชุบใส่ผ้าเช็ดให้กินข้าวเสียป้อนพร้อมห่าก็เช็ดอีกล่างดีๆในใจจังคิดไม่สาธุเด้อจะพอกันสักเทื่อเด้อสาธนาวะสัตว์ขอให้พอกันสาดเดียวนี่วะสัตว์ทำดีๆด้วยอย่าไปจมได้อย่าไปด่าคันคืนไปด่าแล้วจำหนาเจ้าก็ได้เลยคนเมาเขาลาออกจากคนแล้วเขาไม่ได้เป็นคนนะเขาลาออกเดี๋ยวจำหน้าเราไม่ได้ปฏิวัติอีหนาหมาเนี่ยปฏิวัติเห็นหนาเมียเป็นหนาหมาไปพันเมาพันลืมห้าวปากห้องปากกับปากดีๆไปเมามาแต่ใส่น้อเอาขาเซ็ตนาให้กินอันนั้นอันนี้พอป้อนผลในใจจังบอกดอกสาดนาจะพอกันอีกเด้อว่าฉันบอกก็คอยจะไปว่าแห้งหลายกระดูกคางมันจะเป็นเน็บใส่ฟ้าเงื่อนขันเว้าแห้งๆกับสลาดเว้าไปบังกกเสาเว้าหลังเถื่อขาเราลุดมากก็หายแล้วถือกกเสาพ่นจะไปอ้อยเอาไหมจังสันตัวจังจะได้เกิดเป็นผู้ชายหลังจากนั้นก็รักษาศีล5ให้ดีๆอธิษฐานจิตว่าขอให้ได้เกิดเป็นชายได้บวชรักษาเชิดชูบูชาเป็นกองทหารทัพหน้าแห่งพระศาสนาปั๊บแป๊บตายปั๊บได้เกิดโลดออกเฮ็ดดีๆยิ่งมากระทำอย่างนี้ดีๆมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาทำสี่ประการนี้ได้พูดมาอยู่บ่อยๆว่าเป็นสังขารูปปฏิธรรมทำอันนำไปสู่ความสำเร็จทุกอย่างได้ยินเสมอว่าพระอาจารย์ไปบรรยายศาสนาให้ศาสนาคริสต์ให้ชาวคริสต์ฟัง
ขอฟังแนวบรรยายที่พระอาจารย์แสดงไปจะไม่ขัดกับความเป็นพุทธหรือก็แล้วแต่เขาจะตั้งหัวข้อให้เขาตั้งเรื่องอะไรเราก็ไปพูดเรื่องอันนั้นไม่ขัดกันดอกพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปรัชสมยังสกะสมยังปรปวาทังสหธรรมเนนะสปฏิเหตวานิคเหตวาสปฏิหานิยังเทเสตุสันติเธอจงไปแสดงธรรมปรับพวกวาทะคือศาสนาอื่นที่อยู่ตรงกันข้ามปรปวาทังวาทะคือลัทธิอื่นที่อยู่ตรงกันข้ามกับเราเนี่ยจงแสดงธรรมให้เป็นปฏิหารโดยชอบธรรมไม่ขัดแย้งไม่คอนฟลิกต์ให้เขาฟังจนไม่รู้สึกว่าเราสอนเขาแล้วเขาจะเกิดความพอใจเองเมื่อวันก่อนไปหาเอาต้นไม้มาตั้งนี่ลานธรรมเนี่ยต้นไม้เหล่านี้อาตมาไปซื้อพอดีไปซื้อลานนั้นเป็นของชาวคริสต์แกไม่รู้จักไหว้พระเลยอาตมาไปแกก็ไม่ไหว้แต่แกก็มาบอกราคาเท่านั้นราคาเท่านี้อาตมาก็ว่ากับแกไปดีๆเออดีเหมือนกันนะโยมนะปลูกต้นไม้นี่น่าจะอายุยืนต้นไม้มันไม่น่าเกลียดน่าชังมันทำให้ใจสงบเลี้ยงมันใส่ปุ๋ยมันความเจริญงอกงามมันค่อยๆเกิดขึ้นมาถ้าเราใจร้อนมึงยาวมาเร็วๆดึงรากมันจะรูดตายซ้ำมันฝึกให้เราใจเย็นนะว่าอย่างในพื้นแผ่นดินนี้ไม่ใช่เพียงแต่ปลูกข้าวเนาะยังพาเราช่วยปลูกอุปนิสัยว่าเขาไปนั่นล้นเราปลูกต้นไม้เนี่ยช่วยปลูกเพราะอุปนิสัยความเยือกเย็นความสงบนะจริงนะครับอาจารย์ผมว่าตัวเอาไปเอามากหาน้ำมาให้กินบัดเอาน้ำจากโลกจุลองมายืนให้หลดขันแม่นแต่เฮาก็คือสิมันเข้มจังหน่อยเดียวดอกเราก็นึกว่าแกคงไม่รู้อะไรพระพุทธเจ้าอนุญาตไม่ต้องรับประเคนน้ำและไม้สีฟันเอาพอเอาแล้วก็บอกว่าอาตมายืนกินไม่ได้ขอนั่งหน่อยนะก็เชิญข้างในมีตะแคร่พอนั่งปั๊บมองไปเห็นดาวรูปในวันคริสต์มาสโอ้ของแมนตัวนี้เราถือคิดตัวนี้มาคุยกันไปกันมาโอ้คือเห็ดดาวงามแต่พอใหญ่กว่าเห็ดเอาเองบ่รู้จ้างเขาผมนี่แล้วเห็ดประสันโบถ้าพระเยซูมาเห็นท่านคงจะยิ้มพอพระทัยมากนะดาวสวยเหลือเกินแทนที่มันจะอยู่ที่หมู่บ้านเบธเลเฮมแต่มันกลับลอยมาอยู่ที่นี่ดีใจไปคนแห่ๆคนว่าผมถือคิดตัวเพิ่นว่าเสร็จแล้วอาตมาก็เล่าให้ฟังว่ารู้จักบาทหลวงไหนบ้างรู้จักเกือบหมดแม่นบ่บ่แม่นตัวบ่เมืองสกลบาทหลวงหยังบาทหลวงขายไปพระเรารู้จักพระองค์ไหนผมก็ชอบฟังเทศแกว่าถ้าวันไหนอาจารย์สมภพเทศในวิทยุเมียผมแห่งมักฟังแล้วว่าเมียผมเนี่ยมากขนาดอาจารย์สมภพเทศผมก็มักว่าซั่นนิ้วนี่ไหมว่าซะเด้โคตรไปพูดมานี่แล้วอาจารย์สมภพก็นั่งอยู่นั่นแหละอ้อหูจักขาบมามับได้เราก็ได้บัดนี้โอ้เห็นแล้วบัดนี้แล้วว่าโอ้เมียผมสร้างบ่อยู่ในเนาะบัดนี้เนาะจะให้เรามาเห็นเด้มันว่ามันบ่บาปดอกไม่ขัดไม่แย้งกันหลักธรรมคำสั่งสอนถ้าเรารู้ของเขาบ้างรู้ของเราบ้างสมัยก่อนพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรเหล่านี้เช้ามาท่านไปบิณฑบาตแต่เช้าเกินไปท่านไม่เข้าหมู่บ้านท่านแวะไปวัดพวกเดียรถีปริพาชกอาเจรกนิคตไม่ไปเถียงเขาดอกไปคุยกันพูดไปพูดมาเขาเกิดความเลื่อมใสมาบวชในศาสนานี้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเป็นไปเองอย่างนี้เรียกว่าสปฏิหานิยังเทเสตุสันติแสดงคำเป็นปฏิหารไม่มีฤทธิ์เรียกว่าอานุสาสนีปฏิหารแสดงคำเป็นปฏิหารนำเขามาได้ปฏิหารไปวันนำไปเราพูดเรื่องพระเยซูสอนอย่างนี้อย่างนี้นะในคัมภีร์ไบเบิลหมวดสุดท้ายที่เรียกว่านิวทัสเมนต์ภาค2ตอนปลายๆหมวดสุดท้ายนี่พระเยซูเคยพูดกับชาวเมืองโคลินเทียนมีทุกข์ทำเหมือนไม่มีทุกข์มีโศกทำเหมือนไม่มีโศกไปซื้อของตลาดจะได้เอามามีสามีภรรยาทำแต่เหมือนว่าไม่มีทำอย่างนี้จะไม่เป็นทุกข์หลังจากนั้นก็สอนเขาอย่ายึดมั่นถือมั่นนะ Don't attachment มันจะเป็นทุกข์เพราะ attach พอยึดมั่นเสร็จแล้วก็สรุปด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เรียกว่าสอนพระพุทธศาสนาผ่านคัมภีร์ไบเบิลเอาคัมภีร์ไบเบิลเป็นเครื่องมือสบายบ่เป็นหยังดอกว่าจังได๋อีกบัดนี้ว่าเห็นหงได้ได้บาทท่านอาจารย์เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกมากมีกล่าวไว้บ้างไหมว่าการบวชพระต้องโกนผมโกนคิ้วเถียงกันกับแนวสันติอโศกแน่จอกหลอกแจกแตกไปหาเถียงกันเรื่องบ่เป็นเรื่อง
เป็นแผลนิดเดียวกำลังจะดีพากันไปเกาจนอักเสบคนโบราณพันว่าอายุยืนยาวมันหลายปีสิเห็นหลากไปพ่องูถึกหน่วงหางเกี่ยวกอดนูเดินเจียงขึ้นหนาวล่มบ่หงเมื่อเดือนนี้พันเล่าห่อนเดือนหาสิเต่าหนาวจักหน่อยก็จะเห็นพวกไม่โกนคิ้วอีกหน่อยจะมีนิกายใหม่โกนคิ้วข้างเดียวขึ้นมาอีกในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้บอกว่าโกนคิ้วนะสงสัยสันติอโศกคงจะเอาแนวนี้แหละในพระไตรปิฎกบอกแต่โกนหนวดเกสะมัดสูงโอหาเรตะพังกาสายานิปัฏฐานิปงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวะพัดออกจากเรียนออกจากเพื่อนปัพพะชิตังพรหมจริยังประพฤติพรหมจรรย์ปงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดออกจากเรือนบวชประพฤติพรหมจรรย์มีเพียงเท่านี้ไม่ได้บอกว่าโกนคิ้วแต่ว่ามันบ่จะคือปานใดได้บัดนี่มันลุกคือนกเข้านี่มานี่เพราะว่าโอ้ยมาโกนซะก็แล้วดอกบ่ยากบ่ยันอีหยังดอกในตอนที่พระพุทธเจ้าออกไปบวชท่านทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขันคือตัดผมด้วยดาบก็ไม่มีบททรงโกนพระขนงกับบริวารอีกแล้วนี่ข้าเจ้าก็เลยขึ้นมาฮะบ่ต้องโกนน้ำเพิ่นถ้าอย่างนี้ก็เห็นตรงจนเกินไปเพราะนั้นโกนสามันจังคือหมูอยู่จังเพิ่นก็ให้มันอยู่จังเพิ่นคนโบราณว่าคันอยู่จังเพิ่นน่ะบ่เฮ็ดจังเพิ่นมันอุบาทมันว่าอุบาทนั่นภาษาโบราณนะตรงกับภาษาบาลีว่าอุปัฏฐวะแปลว่าขัดแย้งไปไหนก็อุบาทคือขัดกับเพื่อนก็เลยกลายเป็นตะสีหาเหตุมันไปใส่หาเหตุบนหันเพิ่นนั่นไปวงแตกโลดในเถียงกันเพราะนั้นบ่ต้องเป็นคนอุบาทเด้อโกโลดเอาผ่านไปโอ้มาลายพนมบัตรมันอีกคนเอาอันสุดท้ายได้บัตรนี่มันเด้อมีอยู่บ่อันสุดท้ายจังได๋ในปัจจุบันนี้ได้ยินแต่คำว่าอาจารย์ต่างๆเป็นพระอริยะหรืออริยบุคคลโยมหรือพระภิกษุปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงเรียกว่าพระอริยะหรืออริยสาวกในพระธรรมวินัยของพระศาสดารดน้ำมนต์ทำรูปเหมือนทำเหรียญจำหน่ายเรียกว่าอริยะได้หรือไม่สาธุขออนุโมทนาเดี๋ยวนี้มีอริยะแต่งตั้งพวกเราไปหาแต่งตั้งกันเองลงหนังสือโฆษณาพระอรหันต์หรืออรหมุนก็ไม่รู้ละยันเป็นอรหมุนเท่าหลายกว่าหมุนให้หารายได้โฆษณาสัจยังคาเหวะโคสิเตปริจชิตวาสัทธรรมังอัญญมัญญังหิพันตะเลนะลากิเลสวัตถุสุขสยังคาเหวะโคสิเตเตนะเตนะวิทาปิตามนุษย์ทั้งหลายจะตกโยคายใต้อำนาจครอบงำของกิเลสวิ่งพล่านอยู่ไปมาหลังจากนั้นจะตกอยู่ในภาวะสงครามแห่งการโฆษณาเมื่อโฆษณาถูกใจปริจชิตวาสัทธรรมมังก็คว้างทิ้งพระสัทธรรมอัญญมัญญังหิพันทะเลวิ่งตามสิ่งที่ตนเองชอบใจก็ทะเลาะกันเป็นหมู่นี่พระพุทธเจ้ามันบอกไว้พระปรายาสิกพระปาราสิริยะพระอรหันต์ท่านก็พูดไปอย่างนี้ก่อนที่จะตายความจริงอริแปลว่าฆ่าศึกยะแปลว่าไปผู้มีจิตใจไกลห่างจากฆ่าศึกคือกิเลสระดับแรกๆอริยบุคคลรุ่นแรกไกลห่างจากสังโยชน์สามเรียกว่าโสดาบันสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระพัตตปรมาผู้ที่จะไกลห่างจากสังโยชน์สามนี้ต้องมีศรัทธามั่นคงศีลมั่นคงจาคะมั่นคงปัญญามั่นคงทำที่กล่าวมาเมื่อกี้เป็นองค์คุณของพระโสดาบันเรียกว่าโสตปฏิยังคะไม่เกี่ยวกับการมีฤทธิ์มีเดชเหาะเหินเดินอากาศบอกเลขบอกหวยออกเหรียญมาไม่รู้กี่รุ่นกี่รุ่นไม่เกี่ยวกันพระเทวทัตเก่งมากสามารถจำแรงแปลงร่างเป็นเด็กตัวน้อยๆมีงูพันคอมีงูเป็นเทฤทธิ์เข้าไปในวังของพระเจ้าอาชาตตุเข้าไปนั่งอยู่ในตักจนหวาดกลัวแล้วก็บอกเราคือเทวทัตไม่ต้องกลัวคลายจิตออกมาแต่นั่นก็ยังไม่เป็นอริยะเป็นโสดาบันไม่ได้นางวิสาขามีลูก20คน
บรรลุโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบคนเป็นโสดาบันยังมีผัวมีเมียอยู่นะไม่เกี่ยวกับการมีฤทธิ์มีเดชแต่จิตใจเขามั่นคงในธรรม4ประการนี้อันนี้ต้องคงจะอธิบายกันเองในวันหลังขอให้เข้าใจไว้ก่อนเพราะฉะนั้นคำว่าอริยบุคคลอริยโนอริยนี้เราอาจจะรู้ได้ยากถ้าจะเชื่อตามคำโฆษณาก็คงจะมากอริยะถ้าอยากรู้จริงๆก็เรานี่แหละพากันปฏิบัติธรรมให้ดีๆถ้ามีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญามั่นคงตั้งปัญหาถามใจตนเองว่าเอาไหม50ล้านเขาจะจ้างให้ไปถือศาสนาอื่นเอาไหมถ้ามันตอบว่าเอาอยู่ในใจก็แสดงว่าเรายังไม่เป็นอริยะยังเป็นอริเยอะอยู่หรือว่าอริยากอยู่ถ้าบอกว่าไม่เอาหัวเด็กตีนขาก็ไม่เอาถ้าจะให้ฉันหนีจากพระรัตนตรัยนี้ตายเดี๋ยวนี้ก็ยอมตายอวินิปาตะธรรมโมไม่ตกต่ำไม่ก้มหัวให้ความชั่วฝันกลางคืนลูกเขาเมียใครงามๆญาติเยอะเหมือนเทวดามาขอนอนเป็นเมียน้อยก็ไม่เอาในฝันถ้าเป็นพระฝันก็เป็นพระอยู่ในฝันไม่ยอมล่วงละเมิดในสิกขาบทอันเป็นเบื้องต้นในพรหมจรรย์นั่นเป็นเครื่องวัดตัวเราเองจะรู้เองปัจจตันเยวะญาณังอุปชัตติความรู้เฉพาะตัวเป็นปัจจตังคนอื่นรู้ไม่ได้ถ้าคนนั้นไม่มีธรรมะระดับเดียวกันในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อว่าลกุณะกุตกะพัทยะตัวค่อมๆหลังงอๆไปไหนเพื่อนสับมากอกเล่นพระอื่นพระปุถุชนเห็นเอามือลูบหัวเข้าใจบันเนนตัวค่อมโอ้ยคือเป็นตะหักแต่ละมันลั่นมันลั่นคือจำม่ำดีใส่มากอกเดือดอีกเคิร์กมาจากซิกบลาจอเขาไม่รู้จักก็อรหันต์เลยดูแต่พระเทวทัตโด่งดังครับฟ้าสุดท้ายเดี๋ยวนี้ยังไหมบือบืออยู่ในนรกผลเพราะเหตุนั้นรู้กันยากนะถ้าอยากรู้ก็รู้ตนเองเสียประพฤติปฏิบัติธรรมให้ดีๆมีศรัทธามั่นคงไหมมาปฏิบัติธรรมตีหนึ่งตีสองหรือนอนคดจุงงูอยู่ในมุ่งผลยันตายมุ่งมะนังสำราบมาเลยจังว่าเจ้าของเป็นอริยะก็มีกิเลสมันพาเป็นเพราะนั้นอริยะนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ทางวิชาการมากๆก็ได้เราจบด็อกเตอร์กิเลสกับด็อกเตอร์นำกิเลสมันก็จบด็อกเตอร์เหมือนกันเราจบมหากิเลสมันก็มหามันก็ยิ่งเป็นกิเลสที่เก่งสลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นคำว่าอริยะนั้นเราจะรู้เองเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปความโลภของเราลดลงความโกรธลดลงความหลงลดลงราคะโทสะโมหะเบาบางจางคายลงหมดไป 25% โลภะโทสะโมหะราคะเบาบางไป 25% นั่นจะเป็นอริยะรุ่นแรกๆรุ่นโสดาบันถ้าหมดไป 50% ก็ไปละครึ่งหนึ่งสกิทาคามีผู้มาเพียงครั้งเดียวมีอารมณ์ละห้อยหาอารมณ์ของกามของโลกในเพียงครั้งเดียวอย่าสมมุติมีความคิดในเรื่องนี้ปั๊บรู้ทันปั๊บทีเดียวหายไปเลยวันนั้นไม่ย้อนกลับมานี่ภาวะจิตอย่างนี้หรือว่าตายไปแล้วมาโกรธเกิดในโลกนี้เพียงครั้งเดียวถ้ามันเบาบางไปถึง 75% ก็อนาคามีไม่มาอีกเลยนั่นรีเทิร์นเนอร์ถ้าหมดไปเลย 100% ก็หมดจบกิจพรหมจรรย์ไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณอัสดงคตอนิสสิโตจะวิหรติไม่แอบอิงใดๆไม่ต้องไปแอบอิงการเกิดไม่ต้องแอบอิงการตายจักมันไปใส่กระสางหัวมันเบิ่งเอาเองมันยังบาดเองขอทราบรายละเอียดประวัติความเป็นมาของต้นสีมหาโพธิ์ที่นิพเพเพราะกับผมก็ไปเห็นหลายแห่งเช่นวัดพระธาตุพนมก็ไม่มีหน่อเหมือนอย่างนี้มีเพื่อนๆธรรมจารีธรรมจารินีถามมากไม่กล้าตอบเพราะไม่ทราบรายละเอียดกลัวจะเป็นเดรัจฉานวิชาออกข้ามไปนิดหนึ่งที่บอกว่ารดน้ำมนต์พ่นน้ำมันทำรูปเหมือนทำเหรียญจำหน่ายเรียกอริยะได้หรือไม่อันนี้คงจะไม่ต้องเสียเวลาตอบอยู่ใกล้วัดบ้างไหมเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่9ศีลขันธวัคทีฆนิกายศีลขันธวัคเล่มที่9ทั้งเล่มพระพุทธเจ้าจะเล่าให้ฟังหมดตั้งแต่พรหมชาลสูตรสามัญญผลสูตรไปเลย10กว่าสูตร11สูตรเห็นจะได้หรือ9สูตรเนี่ย
จะพูดถึงเรื่องรถน้ำมันพ่นน้ำมันสักกะมอมเซกะบานเครื่องรางของขังปุกปุกเสกเสกเป่าเป่าพระภิกษุที่เป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดไม่ใช่เว้นครั้งเดียวแต่เว้นขาดโมเมนต์ทำท่าหายเบ้อ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 บริพันธ์มาสาอาจารย์ว่าเด้เห็นยังพอบางคนหายพอเขามาหอดแล้วเจิมจับจับจับในหนังสือเล่มนี้จะบอกให้เรารู้เองไม่จำเป็นต้องตอบพระภิกษุที่ทำวินัยนี้ยถาปเนเกสมณะพามเนสมณะพามเราใดเราหนึ่งกินก้อนข้าวของชาวบ้านคามะนิคมราชธานีคือหะบอดีมหาสารพามหาสารในแว่นแคว้นยังหลอกลวงเขากินด้วยเดรัจฉานวิชาเป็นหมอเสกหมอเป่าหมอทำน้ำมนต์หมอกันลูกสอนหมอทำนายทายทักดวงดาวดาราต่างๆเลิกต่างๆที่สุดในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดกินก้อนเหล็กแดงเผาไฟตายครั้งเดียวดีกว่ากินอย่างนั้นหลอกลวงเขากินตายไปตกนรกหลายภพหลายชาติว่าอย่างนี้คงจะถูกด่าเป็นกระบุงอีกทั่วประเทศไทยไปเปิดหนังสืออ่านเอาเองก็แล้วกันพระไตรปิฎกเล่มที่9ทีฆนิกายศีลขันธวรรคทุกสูตรจะพูดถึงมหาศีลมัชฌิมศีลจุลศีลศีลน้อยศีลกลางศีลใหญ่43ข้อเหมือนกันหมดผ่านไปนะสำหรับต้นโพนี้ประวัติความเป็นมาบอกว่าเห็นมันมีหน่อแสดงว่าท่านทั้งหลายสังเกตต้นโพมันมีหน่อครั้งแรกนี่อาตมาจะไปตัดกิ่งเห็นกิ่งมันแผ่เหลือเกินก็อยากจะตัดเพื่อจะให้มันขึ้นไปเป็นกิ่งข้างบนรถราเข้ามามันระมันสีแต่ไม่กล้าเพราะนึกถึงคำโบราณบาทบักกบโพหลอกหนังพระเจ้าบาปหลายเจ้าของเขาเป็นผู้ปลูกเองบัดนี่พี่น้องมาปลูกไม่กล้าวนไปเวียนมาบางครั้งก็ไปนั่งลงพิจารณาจะขอโทษขอขมาจะตัดคิดแล้วก็ไม่กล้าตอนหลังมาก็เลยเห็นหน่อเล็กๆมันออกมาเหมือนหน่อไม้เข้าใจว่ามันเป็นอะไรก็เลยไม่บอกใครสำดอกพี่น้องอยู่ตรงนี้บางคนก็อาจจะไม่เห็นเลยมันเป็นเองตามภาษาต้นไม้อย่าไปสนใจมันครับแต่หน่อต้นโพนี้เคยมีโพนี้เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าสีมหาโพนี่พระพุทธเจ้าเกิดมามีสิ่งที่เกิดมาพร้อมกันเรียกว่าสหชาติม้ากันทกะฉันทะนายฉันนะอมาตการุธาจีพิมพาหลังจากนั้นก็ต้นสีมหาโพนี่พระอานนท์แล้วก็คุ้มทองมคินาขุนพองทั้งสิบนี่เรียกว่าสหชาติเกิดมาพร้อมกับพระพุทธเจ้าต้นโพนี้เกิดวันเดียวกับพระพุทธเจ้าที่พุทธกยารัตพิหารเมื่อมันเจริญเติบโตมาได้35ปีพระพุทธเจ้าก็ไปนั่งตรัสรู้อยู่โคนต้นโพต้นนี้ต้นปู่ต้นหญ้าของมันนี่หลังจากนั้นมา200กว่าปี272ปีพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปต้นโพต้นนี้ก็ถูกเขาเอายาพิษเอาน้ำร้อนไปรวกตายสาเหตุจากนางมหิสุนทรีเมียน้อยของพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกนั้นไม่ได้ถือศาสนาพุทธถือศาสนาอื่นสุดท้ายมาปราบประเทศอินเดีย16อินเดียนี่มี16ประเทศพระเจ้าอโศกตีปราบรวดไปฆ่าชาวกาลิงคะตายไปหลายแสนคนด้วยมือของพระองค์และก็สลดใจในสงครามเข็นฆ่านึกว่าเราน่าจะมีชัยชนะแบบใหม่เรียกว่าธรรมวิชัยต้องให้คนทั้งหมดในแว่นแคว้น16รวมกันเป็นฮินดีคือประเทศอินเดียถือศาสนาเดียวจะเลือกศาสนาอะไรสุดท้ายก็เลือกได้ศาสนาพุทธโดยสามเณรนิโครธเดินไปบิณฑบาตด้วยอาการสำรวมจนเป็นจุดสนใจอาตมาพูดแบบว่าสามเณรน้อยครูบาอาจารย์ทุกคนญาติโยมทั้งหมดนี่ช่วยกันเผยแผ่ธรรมไม่ใช่เพียงอาตมาพูดทุกคนเข้ามาเห็นเรานั่งสมาธิสงบเงียบไม่ได้ยินเสียงอะไรคนเป็นพันสองพันได้ยินแต่เสียงเก่าเสียงนกยูงเขาขนลุกเขาเห็นธรรมอันสงบพระเจ้าอาชาติศัตรูเดินเข้าไปเห็นพระพันกว่ารูปนั่งสงบขนลุกเลยอธิษฐานเลยสาธุขอให้ลูกชายของข้าพเจ้าจงเป็นเหมือนคนเช่นนี้นั่นเขาเกิด
ธรรมะขึ้นแล้วกุศลธรรมเกิดขึ้นสามเณรนี่โคตรคนเดียวเนี่ยเปลี่ยนใจพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกให้คนตามขึ้นไปแล้วก็ถามเธอบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของเธอเธอยื่นซ้ายย้ายขวาก้มเหยียดคูเงยกระดิกพลิกแพงอิริยาบถละมุนละไมเหมือนน้ำมันเหลวไหลออกจากปากภาชนะหน้าเลื่อมใสยิ่งนักใครเป็นครูบาอาจารย์ก็สอนอย่างไรสามเณรก็ประกาศเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าที่ตายไปนานแล้วแล้วก็แสดงอัปมาทธรรมให้ฟังพระเจ้าอโศกเปลี่ยนใจถือศาสนาพุทธแล้วก็เป็นกำลังทรงเติมสนับสนุนสังฆทานครั้งที่3เมื่อพ.ศ.234หลังจากนั้นก็ส่งพระมาเผยแพร่ถึงประเทศไทยกลัวศาสนาพุทธจะหมดประกาศตอกหลักศิลาจารึก28องค์การทั่วแว่นแคว้นอาณาจักรอันไพศาลพูดไปมากมันก็ยิ่งมากสุดท้ายไม่เห็นพระพุทธเจ้าแต่มีความเลื่อมใสมากก็ไปอาศัยต้นโพไปตอกหลักเสาหินรูปสิงห์พงาดสิงห์พยองสามตัวอโศกข้าพระเจ้าพระเจ้าเทวาพระเจ้าปริยทัศสีผู้เป็นที่รักของหมู่มนุษย์และถวยเทพได้มากราบมาไหว้สถานที่นี่เป็นที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระสมณะโคดมพระศาสดาของข้าพเจ้าไม่เห็นสิ่งที่เกิดพร้อมพระพุทธเจ้าอัมมาตกาลุทายีนายชันทะนางพิมพาพระอานนท์คุ้มทองมากันทกะตายหมดพระพุทธเจ้าก็ตายแล้วเห็นแต่ต้นโพต้นเนี่ยที่เกิดพร้อมกันประวัติเสิร์ฟมาพระเจ้าอโศกมานอนกราบนอนไหว้ต้นโพเวลาใดเสด็จไปทางราชการผ่านไปทางรัฐวิหารไปนอนบางทีนอน15วันบางทีนอนเป็นเดือนเพราะเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเมียน้อยก็เลยหึงยากนั่งแต่ต้นโพนี่แล้วนอนถ่าอยู่กับบ่มหาจักเถื่อเป็นจังสันแต่ได้บานให้พ่อไม่ออกนี่ก็ได้อยากให้พากันจะเป็นผู้ชายเด้จังว่าก็เลยหึงผัวว่าต้นโพแย่งผัวตนเองพอพระเจ้าอโศกกลับไปก็จ้างคนเอาน้ำร้อนมาเทราดเอายาพิษมาใส่ต้นโพนั้นก็ตายพอตายเสร็จพระเจ้าอโศกมาเห็นก็ร้องไห้เหมือนหัวใจจะแตกสลายนอนเกลือกกิ้งบนพื้นแผ่นดินอธิษฐานขึ้นมาว่าถ้าต้นโพนี้ไม่กลับฟื้นคืนชีพมาข้าพเจ้าตายดีกว่าจะขอตายอยู่กับต้นโพนี้ไม่ทรงเสวยไม่กินนอนกิ้งอยู่ตรงนั้นชาวบ้านชาวเมืองพากันเอาน้ำนมปนน้ำมารดอยากให้มันฟื้นคืนเพราะความรักพระเจ้าอโศกต่อมาอีก 6-7 วันที่พระเจ้าอโศกนอนอยู่ไม่กินข้าวต้นโพก็ออกหน่อมาเหมือนหน่อไม้มันก็คงจะเป็นหน่อเหมือนอันนี้แหละแล้วแม่มันก็ตายนั่นเป็นต้นที่2ต่อมาอีกพ.ศ.1263พระเจ้าสาสังกาแห่งแคว้นเบงกอลไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแล้วเห็นแต่ชาวอินเดียไปกราบไปไหว้ต้นโพชาวพุทธก็เกิดเกลียดชังขึ้นมาเพราะถือศาสนาอื่นยกทัพมาปราบรัฐทหารตรงนั้นเองพอปราบได้เสร็จขุดต้นโพไม่ต้องเอาน้ำร้อนลวกขุดทิ้งเลยถอนรากถอนโคนมันเป็นเพราะอันนี้แหละทำลายสิ่งที่ชาวพุทธเลื่อมใสมีนักรบคนหนึ่งชื่อว่าปุรณบรมาตีฝ่าวงล้อมเหมือนพระเจ้าตากรวมกำลังได้รวบรวมมาตีพระเจ้าสาสังกายึดได้เอาพระเจ้าสาสังกาฆ่าทิ้งแล้วก็มานอนอยู่ในหลุมต้นโพอีกแหละถ้าต้นโพไม่เกิดมาฝังข้าพเจ้าลงไปในหลุมนี้คนก็เอาน้ำนมปนกันไปเทเวลาท่านก็นอนเกลือกกิ้งขอตายขอจงฝังข้าพเจ้าไว้ในหลุมโพจะได้ไปเกิดกับพระศรีอริยเมตไตรบนสวรรค์ชั้นดุสิตหรือมิฉะนั้นขอให้ได้เกิดมาเป็นนักบวชกอบกู้พุทธศาสนา15วันโพออกหน่อขึ้นมาต้นที่3เลยได้หันโอ้ต่อมาอีกจนมาถึงสมัยอินเดียอังกฤษปกครองพ.ศ.2000กว่ามานี่เกิดพายุถล่มต้นโพเท่าคนล้มลงไปอีกทางที่ตะวันตกเละหมดเลยแตกละเอียดมันต้นโพแก่หลังจากนั้นไม่มีใครสนใจเลยชาวอินเดียก็ถือศาสนาฮินดูหมดแล้วรุ่งขึ้นมาอีกปีหนึ่งเข
ข้าปีที่สองลอร์ดคันนิงแฮมซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลอังกฤษมาปกครองรัฐพิหารลอร์ดคันนิงแฮมนี่ก็เลยขออนุญาตรัฐบาลจะขุดค้นซากต้นโพนี่มันมีอะไรแม้ต้นโพจะนอนตายเป็นขอนอยู่คนก็ยังมากลับมาไว้ทำหนังสือขออนุญาตรัฐบาลรัฐบาลก็เลยอนุญาตก็ขุดค้นหาไม่มีอะไรขุดไปพอขุดไปวันหนึ่งสองวันสามวันแล้วนอนกลางคืนตื่นเช้ามามีหน่อออกมาตรงนั้นน่ะหน่อน้อยออกมาอัศจรรย์เลยลอร์ดคันนิงแฮมนี่ก็ก้มลงกราบพื้นแผ่นดินระลึกนึกถึงอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หลังจากนั้นก็ปฏิญญาณตนนับถือพุทธศาสนานั่นสาเหตุหนึ่งให้พุทธศาสนาเจริญในอังกฤษจนเกิดสมาคมบาลีปกรณ์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยในนี้อาตมากำลังติดต่อซื้อฉบับภาษาอังกฤษเพราะอยู่ที่นี่ครบก๊อปปี้มาเล็กๆน้อยๆหลังจากนั้นต้นโพต้นนี้ก็ใหญ่โตมารัฐบาลอินเดียให้ความสนใจให้หมอพวกชำนาญทางพฤกษศาสตร์เฝ้าดูตรวจเช็คสุขภาพต้นโพทุกเจ็ดวันเท่าทุกวันนี้จนมาถึงสมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม2486มันเองแถบๆเนี้ยไปเอากิ่งโพมา5กิ่งก็มาปลูกที่วัดศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานคร2ต้นแล้วก็มาปลูกที่วัดพระธาตุพนมต้นหนึ่งแล้วก็ไปปลูกที่วัดพระบรมธาตุที่นครศรีธรรมราชต้นหนึ่งแล้วก็ไปปลูกที่ดอยสุเทพเชียงใหม่ต้นหนึ่งแล้วก็พากันแสกถิ่นไทยพระสมเด็จพระวีระวงศ์นะมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนชาวเมืองอุบลเป็นสังฆนายกองค์แรกท่านก็เลยเสกถิ่นไทยพร้อมกับต้นโพภาคเหนือภาคพายัพถิ่นไทยงามภาคอีสานถิ่นไทยดีภาคใต้ถิ่นไทยสมบูรณ์ภาคกลางถิ่นไทยจอมถิ่นจอมไทยพระราชามหากษัตริย์ศูนย์รวมการศึกษาข้าราชการอยู่ตรงนี้เสกถิ่นไทยอาศัยเอาต้นโพไปปลูกและเกษตรหลังจากนั้นจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ขึ้นมานี่ก็เอาต้นโพเนี่ยมาปลูกจังหวัดนครพนมแถบเมืองภูแล่นช้างอำเภอเขาวงเนี่ยก็มาปลูกที่บ้านชาตินาคูอันโคต้นหนึ่งอาตมาเดินทุดงไปเมื่อปีพ.ศ. 2532ก็ไปเห็นต้นโพนี่เศร้าหมองมากวัดหลังวัดนั้นวัดใหญ่ในหมู่บ้านมีกำแพงล้อมศาลาสกปรกไม่ทำสะอาดเหมือนกับไม่มีพระอาตมาก็ไปกราบพระแล้วก็มีแต่ความสกปรกก็ปัดกวาดเพราะในทางธรรมวินัยถือว่าเราไปถึงวัดไหนก็ต้องรับผิดชอบเหมือนวัดเราสักพักหนึ่งท่านเจ้าอาวาสก็มาหามาถามว่าท่านมาจากไหนก็เล่าให้ท่านฟังสืบได้ภายหลังว่าท่านเป็นพระครูเป็นอุปัชฌาย์เป็นเจ้าอาวาสเป็นสังฆลีเป็นหมดทุกอย่างอยู่คนเดียว พอพูดกับเราไปสองสามคำก็มองซ้ายแลขวาไปอีกแล้วกลับไปกุฏิสักพักหนึ่งก็มาคุยกับเราก็เลยถามว่าทำไมครับหลวงพ่อจึงรีบไปรีบมาญาณเขาหลักเอาโทรทัศน์แล้ววะเขาเคยขโมยเอาโทรทัศน์ผมไปแล้วสองเครื่องโอ้สมพ่อแม่นนะแม่ลบไปลบมาว่าสันดอกก็เลยไปเห็นต้นโพว่าเอ้สีมหาโพนี่เศร้าหมองมากน่าจะไปเกิดในถิ่นที่มีธรรมอันไพบูลย์นึกถึงเมืองจีนในสมัยนู่นเว่ยหลางฮวงโปนู่นที่เทือกเขาภูเขาส่งสัวมีต้นโพต้นหนึ่งเกิดขึ้นมีคำทำนายของเมืองจีนว่าณตรงนี้แหละเป็นที่มีธรรมอันไพบูลย์ต่อไปจะมีผู้มาบรรลุธรรมที่ภูเขาลูกนี้แล้วต่อมาก็มีเว่ยหลังมาเป็นอาจารย์สอนมาบรรลุธรรมตรงนี้ต้นโพนั้นมีความหมายมากอาตมาก็บอกว่าทำอย่างไรน้ออยากจะได้ไปปลูกที่วัดท่านพระครูท่านพระครูบอกว่ามันไม่เป็นงอกเป็นเบี้ยมันหล่นลงมาเนี่ยมันไม่เคยเกิดอาตมาก็เลยคืนนั้นไปกราบต้นโพและก็อธิษฐานใจขอให้โพนี่มีลูกขอให้โพนี่เป็นหมาได้เบี้ยเดียวก็เอาอธิษฐานว่าจะเอาไปปลูก
ราะเป็นโพนี่เอามาจากอินเดียหลังจากนั้นก็บอกท่านพระครูไว้ว่าท่านพระครูผมจากไปแล้วเนี่ยสังเกตหน่อยนะถ้าฝนตกมาถ้าต้นโพนี่ออกเบี้ยเป็นงอกมีสักต้นหนึ่งเอาไว้ให้ผมนะอย่าให้คนอื่นเฮ้ยมันบ่เกิดดอกละว่ามันเกิดมันก็เกิดแต่เฮิงเลยล่ะใช่ไหมเถื่อมันเกิดบอกเล่าสิแล้วก็มาจวนจะถึงวันวิสาขะคือวันเกิดของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ตรงกับวันเกิดของอาตมาด้วยอาตมาเกิดวันเพ็ญเดือน6เพราะตั้งแต่ยังไม่บวชในวันเกิดของอาตมาเนี่ยอาตมาหยุดกินข้าวปีนั้นจำได้ไปติดคุกอยู่ที่เมืองไฮประเทศซาอุดิอาระเบียไปฟ้องไปสู้ความไปต่อสู้ช่วยคนไทยตกทุกข์ได้ยากได้ชนะมาหลายบริษัทแขกมันแกล้งไปฟ้องตำรวจจับเข้าคุกตรงวันวิสาขะเลยเขาเอาอาหารไปให้กินบ่กินหัวมันวันนี้มาจำศีลอยู่ในคุกติดคุกเพื่อการกุศลบุญหลายแท้ๆเราช่วยเขานี่ถือว่าติดคุกการกุศลก็เลยนั่งสมาธิอยู่ในคุกเฉยข้าวก็ไม่กินพอจบจากนั้นเขายังไม่มาเอาออกจากคุกเรื่องยังไม่จบนอนเขียนหนังสือวิสาขบูชาในโลกสี่เหลี่ยมแล้วส่งมาลงนิตยสารของมูลนิธิเผยแพร่ชีวิตประเสริฐอาตมาเกิดในวันวิสาขะเนี่ยไม่กินข้าวตั้งแต่เป็นโยมพอถึงวันเกิดนี่เราหยุดถือว่าวันเราเกิดมาเราไม่ได้กินอะไรปีนั้น2532ใกล้จะถึงวันวิสาขะมีจดหมายจากพระครูมากับกำนันว่าต้นสีมหาโพธิ์ที่ท่านปรารถนานั้นมันเกิดแล้วมันเกิดมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่ท่านอยู่นี่แหละมันคงจะอยากมาเกิดนี่ผมจะนำชาวบ้านแห่ไปโอ้ท่านพระครูท่านก็ดีแท้ๆผ่าห่อคำดิบตัวนี่วะเลี้ยวเบิ่งว่ามันสิติดโทรทัศน์อ่อนตอนในบ้านนี้แล้วก็ยังได้หย่อนอยู่เด้อสนองพอถึงวันวิสาขะแห่มาเลยทำเป็นเสวยชัดกั้นแห่มามี11ใบต้นเล็กๆและในขณะวันเดียวกันนั้นเนี่ยเพื่อนที่เคยอยู่ด้วยกันมาหลายปีเคยอยู่ทำงานร่วมกันในสนามบินหลายๆแห่งและอินเดียก็เคยไปด้วยกันเคยต่อสู้มาด้วยกันหลายตลบเคยไปถึงมอสโกมาด้วยกันแล้วหมอนี้กลับไปอยู่ประเทศเนปาลบ้างอินเดียบ้างเป็นวิศวะออกแบบแล้วก็ควบคุมการก่อสร้างสนามบินคิดถึงเป็นเสี่ยวกันมาหมอเสี่ยวเนี่ยไปจังไดเนาะบ่เห็นกันหลายปีรู้ว่าบ้านอยู่ตรงนี้ปีนี้กลับเมืองไทยต้องไปเยี่ยมเพื่อนแต่จะเอาอะไรไปฝากเพื่อนเพื่อนของเราเนี่ยมาประเทศอินเดียมาทีไรก็ไปกราบไปไหว้ที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่ปรินิพพานเอาเถอะเราจะเอาดินที่ประสูติเอาดินที่ตรัสรู้เอาดินที่แสดงธรรมเอาดินที่ปรินิพพานใส่มาอย่างละทุ่งละถุงเอามาฝากเขาไม่รู้เลยว่าอาตมาบวชมาในวันวิสาขะพอดีเข้าไปในบ้านเขาบอกนู่นบวชเป็นพระอยู่นู่นก็มาหาพอดีเลยวันเกิดของพระพุทธเจ้าเป็นวันเกิดของต้นโพต้นนี้ที่นี่และก็มีทั้งดินที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานสังเวชนียสถานก็พากันปลูก2532จนมาถึงเดี๋ยวนี้มันก็ 4-5 ปีเจริญเติบโตมาโดยลำดับแล้วมันก็คงจะอยากออกกิ่งก้านมาทางนี้ก็ออกมาก็มีเพียงเท่านี้เองไม่ใช่อะไรมากนะอะไรเนาะมันเดินแล้วทุ่มกว่าแล้วปัญหาหลังนี้เอาไว้เป็นวันพรุ่งนี้เช้าขอความเจริญงอกงามในศาสนาในศีลในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีในจิตในใจในขันธสันดานแต่เป็นธรรมภาคีผู้มีส่วนแห่งธรรมอริยญาณธรรมเป็นหน่อเป็นเบี้ยแห่งโพธิจิตโพธิวิญญาณโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ